รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราในวันนี้ไหนพูดสิเทมปุระโอ้โหยังไงครับเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะทำเทมปุระรวมทะเลจะกินคู่กับซอสที่ไทยๆนิดนึงเป็นซอสมัสมั่นอุ้ยอุ้ยอะไรมันกระเด็นใส่มือเห็นไหมเนี่ยดูเช็ดให้ไหมหรือยังไงขอโทษทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อตกใจมันร้อนผมสองว่าอะไรล่ะอุ้ยอย่างนี้เหรอแล้วมันกระเด็นอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับโจทย์ของเราในวันนี้ไหนพูดซิมันคือของกรอบคืออะไรครับเนี่ยเทมปุระเทมปุระที่ดีเนี่ยมันจะเกิดจากความกรอบแบบมีมิติโอ้โหยังไงครับเนี่ยมันจะเป็นมิติจากเกล็ดขนมปังก็ได้หรือจะเป็นมิติจากเกล็ดของการสะบัดแป้งในกระทะก็ได้จะบอกว่ามันคือศิลปะป่ะครับเนี่ยก็น่าจะใช่ละวันนี้เราก็เลยจะทำเทมปุระรวมทะเลแต่ไม่ใช่แค่กินเปล่าๆนะปกติเขาจะกินคู่กับน้ำจิ้มซอสอะไรใช่ไหมใช่แต่ของเราวันนี้จะกินคู่กับซอสที่ไทยๆนิดนึงเป็นซอสมัสมั่นโอ้คลาสสิกเลยนะมาครับปังชุบดีกว่านะครับอ่ะ1 2 3บอกแล้วยังไงผมก็มาจริงช่วงเนี้ย เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าเทมปุระเนี่ยทำยังไงแล้วก็ซอสมัสมั่นใช่ไหมจะรสชาติเด็ดขาดขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเทมปุระรวมทะเลกับซอสมัสมั่นโจทย์ในการทำครั้งนี้นั่นก็คือเทมปุระเป็นเทคนิคการทอดของให้กรอบยังมีเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นและทำมาทานคู่กับซอสมัสมั่นรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเทมปุระนะฮะซอสมัสมั่นความพิเศษของเราของวันนี้คืออะไรครับเป็นรวมทะเลรวมทะเลแล้วมีปลาไข่มีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกโอ้นี่คือแบบทั้งมหาสมุทรเลยนะครับเนี่ยจัดเต็มแป้งที่ดีทอดออกมาเสร็จแล้วต้องกรอบแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะนี่นะครับกรอบกรอบทอดนี่คือโกกิเท่านั้นนะฮะนะครับใส่เข้าไปในอ่างผสมได้เลยโอเคจากนั้นยังไงครับเนี่ยปกติแล้วข้างซองเขาจะเขียนให้ใช้น้ำเย็นจัดแต่วันนี้เราอยากจะบอกเราอยากได้ความกรอบมากๆเราใส่โซดาเย็นๆลงไปเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับคนเลยทีเดียวคือแป้งก็จะเบาแล้วก็จะกรอบยิ่งขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับพอเข้ากันปุ๊บฟองก็จะหายไปโอเคเลยอันนี้คือเหมาะมากๆกับการชุบทอดทำเทมปุระนะฮะโอเคครับแบบนี้เลยอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราน้ำมันที่ดีจะทำให้จุดเดือดเนี่ยสูงใช่เวลาทอดของเสร็จแล้วของก็จะกรอบมากขึ้นวันนี้เราใช้นี่เลยครับน้ำมันผสมตรำมรกตไลท์นะครับทอดผัดจัดไปไลท์เลยนี่ไงเฮ้ยโหพาร์ทเนอร์หลายคนเวลาทอดอ่ะกุ้งจะหดเข้ามาอย่างนี้เป็นปกติงอเลยอ่ะเราก็แค่เราบากท้องเขาแล้วก็บากข้างหน้าเขาอย่างนี้หน่อยนึงเหมือนบั้งๆเข้าไปอย่างนี้ป่ะเหมือนทำลายกล้ามเนื้อเขาอ่ะทำให้จากเดิมที่เขาตัวงอเข้ามาเวลาสุกเขาก็จะไม่งออันนี้ก็คือเวลาเราไปทำเทมปุระเนี่ยจะต้อยตรงๆชิ้นเทมปุระจะตรงปลาหมึกอ่ะด้วยความที่ของเราวันนี้เป็นชิ้นที่เป็นเส้นๆหมดเลยเส้นๆหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราขอเป็นวงหน่อยนึงเราอยากให้มีความมีมิติมีมันคนละทรงล้างทำความสะอาดแล้วก็วางแบบนี้พอไหมปลาหมึกพอเนาะปลาไข่ไม่ต้องทำอะไรเขาแล้วเขามาแบบนี้แล้วที่น่าจะพอจริงๆแล้วใครมีอะไรก็สามารถนำมาชุบแป้งทอดได้เลยใช่จะปูองปูอัดอะไรด้วยก็ได้นะใช่ไหมฮะติดเลยความชอบของคนในบ้านเป็นหลัก
หลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาของการทำเทมปุระรวมทะเลแล้วล่ะครับอันนี้คือการเทสละใช่แล้วคุณต้องการจะสร้างมิติของที่คุณบอกครับเนี่ยเราจะสร้างมิติแล้วคุณดูนะเราจะสลัดลงไปเป็นเส้นๆๆๆๆอย่างนี้ใช่ไหมคือที่ไปกินตามร้านแบบอาหารญี่ปุ่นนี่คิดว่าเขาเล่นไม่ใช่คืออันนี้คือวิธีการทำจริงๆไม่เป็นวิธีจริงๆจากนั้นเราก็ใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปเราก็สลัดเทดดี้ช่วยเราโกยได้ไหมอ๋อครับครับครับเม็ดที่เราใส่ลงไปอะโกยเข้ามาเบาๆหน่อยโอ้ตายละใช่เก่งมากแบบนั้นแหละค่ะชมผมอีกสิชมผมอีใบหรอไฟแรงไปปะชิ้นเทสเทสอีกชิ้นนึงก่อนไหมอ่ะเราเตรียมมันก่อนอีกหนึ่งทีงั้นขอซ้อมก่อนนะครับว่าเทมปุระนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรเอากุ้งมาดิกุ้งเอานะได้นะนิดนึงแหละผมโกยนี่เอาหลุดเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เวลาไปกินเทมปุระนะคะเข้าใจนะฮะว่าเขาทำยากใช่ไหมฮะหรือยังไงเข้าใจนะว่าเขาทำยากลงพื้นลงวันกระดำมาคุณเก่งมากอ่ะทำไมผมไปตามร้านญี่ปุ่นเขาไม่ขนาดนี้เลยครับเนี่ยนั่นน่ะสิฉันไม่เคยเห็นเชฟคนไหนยืนตัวห่างขนาดนี้เลยไม่ตัวห่างนี่ตัวเกรงเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยากกว่าอ่ะยกขึ้นมาดูสิกระติกอยู่เราทำให้ไหมสลับกันได้ไหมมาเดี๋ยวทำเองเอาล่ะครับตอนนี้คุณเท็ดดี้และก็คุณนานาเนี่ยขอสลับหน้าที่ทำกันแล้วครับมันจะออกมาเป็นแบบไหนนั้นต้องไปลุ้นกันครับเอาแล้วนะครับผมลงแล้วนะครับใช่ไหมล่ะใช่เก่งมากดูดีที่สุดเลยใช่ดูดีมากลิปปลายได้ละ1ชิ้นเขาก็จะแบบอย่างนี้ครับเก็ดเนี่ยคือขอร้านได้นะเขาเก็บไว้นะจริงๆเพราะเขามีเยอะมากไงเขาต้องทำเหมือนเรานะร้านไหนก็คงมีให้ต่อเลยนะต่อเลยอุ้ยกระเด็นใส่มือเห็นไหมเนี่ยดูเช็ดให้ไหมหรือยังไงขอโทษทำอะไรไม่ได้เป็นไรเพื่อตกใจมันร้อนผมสองว่าอะไรล่ะอุ้ยอย่างนี้เหรอแล้วมันกระเด็นอ่ะคือจังหวะที่สร้างกระแสเนี่ยทำอย่างนี้สะบัดลงจำได้ถึงทำอย่างนี้แบบแป๊ดอย่างนี้ตอนลงอ่ะยังไงนะโอ้โหอยู่ๆคุณนานาก็ระลึกได้ถึงขั้นตอนของการทำเทมปุระที่ได้สืบทอดมาจากอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะออกมาดูดีแค่ไหนคนคิดได้เมื่อกี้วิญญาณคุ้มครองสิงโอเคนานาเดียวนะแล้วก็เกยเข้ามาอย่างนี้เฮ้ยมาว่ะยากจริงๆมันคือศิลปะจริงๆเทดดี้ใช่ยากการที่จะทำเทมปุระให้ออกมาดูดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมขนาดคุณนานาเนี่ยยังเอ่ยปากเลยครับว่ายากเพราะว่าการที่จะทำเทมปุระนั้นอุณหภูมิในการทอดนั้นก็สำคัญนะครับโดยที่เราจะต้องใช้ไฟกลางแล้วก็ค่อยๆทอดเพื่อไม่ให้แป้งนั้นไหม้ครับเอ้ยโอโถไปแล้วนะโอเคนะไม่เอาละแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทอดทิ้งกันแล้วนะครับคุณเท็ดดี้เสร็จแล้วครับกับเทมปุระรวมทะเลช่วงหน้าครับกับเทมปุระรวมทะเลกับซอสมัสมั่นกับขั้นตอนของการทำซอสมัสมั่นที่ทำได้ง่ายๆแต่ว่าอร่อยเข้มข้นจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับนี่ซอสวันนี้เรามาแบบไทยๆเลยนะเนี่ยตัดรสเค็มนิดนึงเกลือนะจ๊ะไม่ใช่ผงชูรสผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะมาเล่นไวกิ้งอ่ะรู้อายุเลยแดนเนลามิดป่ะฮะไม่ทันแดนเนลามิดจริงๆไม่จริงโกหกป้าจะพาไปเพราะใกล้กว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมจีบกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นนำมาสับละเอียดและหั่นเป็นแท่งเตรียมไว้ใส่หมูสับลงในภาชนะตามด้วยเนื้อกุ้งสับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มสุกสับละเอียดและแป้งข้าวโพดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันงาซอสเห็ดหอมและพริกไทยป่นนวดผสมให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำเข้าแช่เย็น
ประมาณ30นาทีให้ส่วนผสมทรงตัวตักส่วนผสมที่ได้ลงบนแผ่นเกี๊ยวเกลี่ยให้ทั่วแผ่นวางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มสุกหั่นเป็นแท่งจากนั้นห่อแป้งเกี๊ยวเป็นแท่งลงต้มในน้ำเดือดจนกระทั่งสุกจัดขนมจีบกุนเชียงใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับจิ๊กโชว์กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูเทมปุระรวมทะเลกับซอสมัสมั่นที่ช่วงที่แล้วเนี่ยเทมปุระรวมทะเลก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการทำซอสมัสมั่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเทมปุระเรียบร้อยแล้วกรอบรออยู่นี่แล้วกรอบรอใช่ครับต่อมาครับเวลาทำซอสต้องเลือกกระทะคุณภาพดีผมจะพูดตั้งแต่ทอดเมื่อกี้แล้วอ่ะคือใบมันกว้างมันใช้งานง่ายมากแบบเวลาเราโรยเกล็ดเทมปุระนี่คือแบบโอ้โหมันพื้นที่เหลือเฟือเลยคุณนี่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงจริงเพราะว่านี่คืออะไรครับนี่คือกระทะไวทลักษ์3ชั้นตราหัวมะลายขนาด34เซนติเมตรอ่าฮะอันนี้คือเด็ดมากๆแล้วดูด้ามจับของเขาแบบนี้เป็นเบเกอร์ไลท์จับง่ายถนัดมือสุดๆเลยนะฮะอ่ะกระทะของเราตั้งจนร้อนแล้วครับจากนั้นนะคะน้ำมันค่ะอุ้ยได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยเหรอครับเนี่ยอุ้ยซื้อขวดเดียวอยู่เลยอยู่บ้านน้ำจริงนะครับเนี่ยมรกตไลท์ค่ะโอเคพูดถึงมัสมั่นเราก็มีนี่ค่ะน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบใช้งานง่ายมากๆไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วมีห่อเดียวโขลกอะไรไม่ต้องแล้วไม่ต้องโขลกแล้วแค่ปรุงรสอย่างเดียวปรุงรสตามชอบจะเปรี้ยวจะหวานจะเผ็ดจะอะไรเพิ่มแล้วแต่แต่ในนี้รสชาติเขาครบรสมาแล้วกลิ่นเกลิ่นเครื่องท่องเครื่องเทศมาเลยอ่ะคุณลองดมดูโอ้โหหอมยี่หร่ารสร้อนแรงมาโอ้หอมจริงๆนะครับยิ่งพอเราเอามาผัดกับน้ำมันร้อนๆแบบนี้นะฮะกลิ่นเครื่องเทศของเขาจะชัดยิ่งขึ้นเลยนะดูสิฮะจากนั้นแกงแบบไทยๆก็ต้องใช้กะทิแบบไทยๆกะทิตัวนี้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกจะบอกว่าเราชอบมากเพราะว่าไม่มีกลิ่นอะไรแปลกๆเลยขั้นตอนนี้ก็จะค่อยๆเทกะทิอัมพวาลงไปนะครับเคี่ยวจนมันแตกมันแล้วก็ปรุงรสได้เลยครับจากนั้นปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมัสมั่นนี่คือขาดไม่ได้เลยจำเป็นต้องมีน้ำมะขามเปียกแบบตัดรสเปรี้ยวไปเลยนะฮะแล้วดูน้ำมะขามเปียกของเขาดูแบบเมื่อกี้เข้มข้นมากๆนะฮะเราชอบตรงที่เราไม่ต้องมานั่งคั้นเองไม่ใช่ว่าคั้นเองไม่ดีนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคั้นเสร็จแล้วนิดๆหน่อยๆก็ไม่คุ้มต้องคั้นทีละเยอะๆแล้วก็เก็บได้ไม่นานเก็บลำบากแต่แบบนี้เก็บเป็นซองๆเก็บง่ายจังเปรี้ยวเสร็จแล้วหวานน้ำตาลปี๊บนะครับนี่ซอสวันนี้เรามาแบบไทยๆเลยนะเนี่ยตัดรสเค็มนิดนึงเกลือนะจ๊ะไม่ใช่ผงชูรสผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะมาเล่นไวกิ้งอ่ะรู้อายุเลยแดนเนลามิดป่ะฮะไม่ทันแดนเนลามิดจริงๆไม่จริงโกกป้าจะพาไปเพราะใกล้กว่าเอาละครับอันนี้คือตัวซอสมัสมั่นของเราสังเกตดูนี่คือน่ากินมากๆสีแบบแกงเลยรสชาติอาจจะจัดกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเรามาทำเป็นซอสนะครับอ่ะเรียบร้อยครับปิดไฟได้เลยเนาะได้เทมปุระปกติเขาก็จะมีน้ำจิ้มเฉพาะแต่วันนี้บอกเลยว่าเราเป็นซอสมัสมั่นแบบนี้โอเคแล้วเราก็จะใส่ของกรอบของเราลงไปทำเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยจากนั้นก็จัดทุกอย่างลงไปในจานให้สวยงามได้เลยครับก็อันนี้นะคะจะเป็นมันฝรั่งแครอทที่ต้มสุกแล้วแกะสลักสวยๆเลยใช่คือเราอยากให้แบบให้เห็นอาหารไทยของเราเนี่ยมันหน้าตาดีจริงๆเรารวมดอกเลยอันนี้เป็นดอกไม้ที่กดจากหอมแดงแล้วก็มีดอกไม้จากพริกชี้ฟ้าเนาะใช่นิดนึงเพิ่มท็อปปิ้งแล้วก็ปกติแล้วอ่ะเขาจะทานคู่กับมันฝรั่งแต่วันนี้เราอยากให้เป็นเที่ยวอยู่ในมัสมั่นเลยใช่มีชิปส์นิดนึงเราจะวาง
มันฝรั่งชิปของเราไว้ตรงนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ของมัสมั่นเนี่ยเขาจะเป็นถั่วลิสงเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ถั่วลิสงลงไปด้วยกันโอเคเอาละครับอันนี้เพิ่มเติมไหมฮะไหนๆเราก็ทอดกันมาจนเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรู้จังว่ามันกรอบกรอบเราก็อาจจะวางตัวเทมปุระกรอบของเราไว้ข้างบนแบบนี้ได้น่ากินมากความพยายามของพวกเรามันประสบเกิดผลแล้วนะเมนูว่าอะไรครับเนี่ยเทมปุระรวมทะเลกับซอสมัสมั่นเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเทมปุระรวมทะเลกับซอสมัสมั่นเทมปุระกรอบกรอบที่อัดแน่นไปด้วยรสชาติของทะเลยังปลาไข่กุ้งและหมึกที่ทอดจนเหลืองทองเสิร์ฟคู่กับซอสมัสมั่นที่รสชาติเข้มข้นทำให้เหมาะแก่การทานคู่กันจริงๆเราชอบซอสมัสมั่นสูตรนี้ยังไงครับความชอบเพราะว่ารสมันไม่จัดเกินไปอ่ะเดี๋ยวเวลากินกับของทอดมันกินแล้วมันพอดีอ่ะปกติเวลาคิดถึงคำว่ามัสมั่นอ่ะมันจะหนักมากแล้วต้องกินคู่กับข้าวแต่อันนี้คือกินเป็นของทานเล่นได้เลยอ่ะวันนี้เรามีเมนูแกงคั่วกระดูกหมูอ่อนจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กระดูกหมูอ่อนหั่นเป็นท่อนลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนกระทั่งกระดูกหมูสุกนุ่มปิดไฟเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกแกงเผ็ดใต้ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กระดูกหมูที่ต้มไว้คนให้เข้ากันพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสและเกลือป่นไทยใส่ใบมะกรูดคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะซันเลโมพาสต้าวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเมนูสปาเกตตี้วิทแลมมัสมั่นครับและเครื่องแกงที่ใช้นอกจากจะอร่อยด้วยน้ำพริกแกงมัสมั่นสูตรเด็ดแล้วเรายังมีเส้นสปาเกตตี้ตราซันเลโมเป็นส่วนผสมที่สำคัญด้วยนะเมนูสปาเกตตี้วิทแลมมัสมั่นเริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่เส้นสปาเกตตี้ตราซันเรโมใช้เวลาต้ม10นาทีก็จะได้เส้นแบบอาเดนเต้ใส่พริกแกงมัสมั่นลงในภาชนะกะทิคนให้เข้ากันใส่เนื้อแกะคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้30นาทีจากนั้นนำมาจี่จนขึ้นสีทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นผัดจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมกะทิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่เส้นสปาเกตตี้ตราซันเรโมที่เตรียมไว้ผัดต่ออีก2นาทีก็จะได้พาสต้าที่สุกแบบพอดีตักสปาเกตตี้มัสมั่นใส่ภาชนะวางเนื้อแกะที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยมันฝรั่งแกะสลักรูปดอกไม้ต้มสุกแครอทแกะสลักรูปดอกไม้ต้มสุกหอมแข่แกะสลักรูปดอกไม้ดอกป่วยกั๊กโรยหน้าด้วยถั่วลิสงรอบเปลือกคั่วสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสปาเกตตี้วิทแลมมัสมั่นจำไว้นะครับซันเลโมพาสต้าพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซันเลโมพาสต้าครบ2ชิ้นรับฟรีอีก1ชิ้นตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2564หาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ Family's the place where love never endsThank you.
ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูวันนี้เทมปุระรวมทะเลกับซอสมัสมั่นที่วันนี้ทั้งคู่ได้ทำออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีความอร่อยลงตัวแค่ไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับเทมปุระรวมซีฟู้ดนะครับกับซอสมัสมั่นกรอบมากครับปลาไข่ปลาไข่มันไม่กรอบหรอกแต่เราอยากกินเพราะมันมีไข่เยอะเราชอบซอสมัสมั่นสูตรนี้ยังไงครับความชอบเพราะว่ารสมันไม่จัดเกินไปอ่ะแล้วเวลากินกับของทอดมันกินแล้วมันพอดีอ่ะปกติเวลาคิดถึงคำว่ามัสมั่นอ่ะมันจะหนักมากแล้วต้องกินคู่กับข้าวแต่อันนี้คือกินเป็นของทานเล่นได้เลยอ่ะกินง่ายคืออย่างที่เจเจบอกมัสมั่นปกติที่เราชอบกันอ่ะข้นๆหน่อยเนื้อเยอะๆแบบว่าหนักเครื่องแต่เนี้ยเบาๆแต่ว่ายังหอมความเป็นมัสมั่นแล้วก็มีกลิ่นกะทิจางๆอยู่แล้วเข้ากันดีมากๆกับตัวแป้งที่มันชุบแป้งทอดเป็นซอสได้สบายเลยนะครับเรียกว่าอร่อยสนุกแล้วก็จะพูดว่าทำง่ายก็ไม่เต็มปากก็เขินๆแต่ก็รู้สึกว่าหลังจากนี้เราก็จะรู้แล้วว่าการทำเทมปุระเนี่ยยากจริงๆเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้แบบว่านำเสนอแล้วกันว่าเทมปุระนอกเหนือจากจิ้มแบบซอสแบบญี่ปุ่นมาเป็นแบบซอสแกงแบบไทยๆเสิร์ฟแบบฝรั่งแบบนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาใช่ค่ะครับยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะเพราะว่ารับรองว่าอร่อยค่ะครับผมวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะฮะทุกวันฟู้ดเวลาบ่าย 3:30 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับนานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับเทมปุระรวมทะเลกับซอสมัสมั่นถึงขั้นตอนเนี่ยอาจจะดูไม่ง่ายแต่ว่าอยากให้ลองไปฝึกทำกันดูนะครับเพราะว่าซอสมัสมั่นนั้นมันเด็ดจริงๆผมขออย่างนี้แล้วกันผมจะใส่แบบเต็มเลยพร้อมไหมครับ1 2 3เดี๋ยวดิอีกอ่ะจบได้แล้วเฮ้ไปเลยปล่อยได้มันไม่ปล่อยเลยปล่อยแล้ว